อยู่มือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับฮะมือวางอันดับหนึ่งครับโอ้ยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรดรสกุลปากชื่อเล่นชื่อมินตันอายุ12ปีมาจากโรงเรียนสารศาสตร์วิทยาลัยร่มเกล้าครับทำไมสูงเร็วจังเลยลูกเอ้ยสูงเท่าไหร่เนี่ยลูก161ครับ161รวมจุกมั้ยฮะไม่รวมครับชื่อเล่นเมื่อกี้ได้ยินว่าชื่อมินตันเหรอลูกใช่ครับทำไมถึงชื่อมินตันน่ะเล่นแบดครับพ่อตั้งชื่อว่ามินตันครับพ่อเล่นแบดแล้วพ่อตั้งชื่อมินตันเป้าหมายของเราในอนาคตคืออะไรลูกผมตั้งไว้ทีละเป้าหมายครับติดทีมชาติก่อนแล้วค่อยไประดับโลกครับโอ้โหสนใจไปความฝันที่มินตันมาวันนี้คืออะไรลูกอยากได้เป็นบาสครับเดี๋ยวจะไปทริปนั้นแล้วนะเอาไปเล่นกับน้องครับทำไมอยากฉีกไปทางบาสไม่ค่ะครับอยากเล่นได้หลายๆกีฬาครับแต่กะว่าจะเอาดีทางนี้ถูกไหมคะโอเคพร้อมโชว์ความสามารถยังลูกพร้อมแล้วครับครับพร้อมแล้วเชิญครับครับครับตรงดีจังเลยอ่ะตรงดีมากเข้าสู่โจทย์ลูกโจทย์จริงๆก็คือว่าให้น้องตบครับให้ลูกแบดมินตันเนี่ยไปโดนลูกปิงปองโดนเสาไม่นับผมให้เวลาน้อง20วินาทีครับโอ้ยากตบกี่ครั้งก็ได้มินตันลูกเดี๋ยวจะให้เวลาหนู20วินาทีหนูจะตบกี่ครั้งก็ได้ตบ5ครั้ง10ครั้ง 700,000 ครั้ง3ล้านครั้งแล้วแต่หมดเลยในเวลา20วินาทีไม่ตบได้มั้ยไม่ตบแล้วยังไงพี่แล้วให้ลูกมันหล่นไปเดี๋ยวผมมีคนมาช่วยส่งเดี๋ยวจะเชิญคุณพ่อน้องมินตันขึ้นมาคุณพ่อครับเชิญครับคุณพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวคุณพ่อคอยส่งนะครับสวัสดีครับคุณพ่อส่งด้วยการโยนถูกไหมครับใช่ครับพ่อครับคุณพ่อสอนน้องมาตั้งแต่อายุจริงๆน้องอ่ะเริ่มตีแบดได้ตั้งแต่ขวบ8เดือนแล้วขวบ8เดือนใช่คือเหมือนกับเขาก็ตามผมครับผมก็อย่างที่บอกก็เป็นนักกีฬาแบดแล้วก็เป็นเจ้าของสโมสรเองด้วยครับครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งเวลาเราไปสนามก็ต้องพาลูกไปครับมินตันพร้อมไหมลูกพร้อมครับมินตันบอกพ่อได้ใช้พ่อโยนตรงไหนเดี๋ยวโยนตรงนี้นี่คุณพ่อเตรียมลูกอยู่ครับคุณพ่อจะขโมยลูกกลับบ้านเหรอฮะเตรียมลูกฮะโอ้ เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเวลา20นาทีนะครับคือการจะตบให้โดนลูกวิ่งปองนี่ต้องแม่นมากนะครับแม่นมากต้องแม่นมากพ่อพร้อมนะครับมีต้อนพร้อมนะลูกถ้าพร้อมแล้วไปครับเอ้ยนี่เชียวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเรามีโจทย์ใหญ่ท้าทายน้องมินตันซึ่งโจทย์ที่เราท้าทายน้องเนี่ยต้องไปท้าทายที่สนามแบดและตอนนี้ครับท่านกรรมการครับเรามีกล่องสุ่มโอ้ยวัยรุ่นกล่องสุ่มมี3กล่องทันสมัยด้วยในเนี้ยมีเรื่องตื่นเต้นรอคอยน้องมินตันอยู่เรามาดูกันว่ากล่องสุ่มหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3จะมีอะไรอยู่ข้างในชมต่อครับอยากเลือกหมายเลขไหน1 2 3เบอร์1ครับมินตันเลือกเบอร์1ครับทำไมเลือกเบอร์1อ่ะ1มันนำโชคครับนี่เลขนำโชคมั่นใจครับอยากเปลี่ยนไหมอุ๊ยมันต้องขยับต้องมาส่งขยับครับเบอร์1ครับเบอร์1น้องยืนยันเบอร์1ครับเบอร์2มันต้องส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอ่ะยิ่งเห็นขยับยิ่งน่ากลัวว่าขยับสรุปเลือกเบอร์ไหนเบอร์2ครับเบอร์2เปลี่ยนเป็นเบอร์2ครับเบอร์2ขยับไงเบอร์2ขยับครับและเบอร์2คือเบอร์โทรโอ้โหแกงเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครเห็นผมไหมเห็นค่ะมีต้นเราไม่เก็บอาการเลยไม่เก็บอาการเลยคำว่าโถมาดังมากคือแบบมินตันเอาจริงๆลูกเอาจริงนะความรู้สึกตอนนั้นพอเปิดไปเป็นพี่หอยลูกเราสึกไงลูกดีใจนิดนึงนั่นคือสีหน้าคนดีใจดีใจนิดนึงพี่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่ารักคอเทไปข้างอ่ะเป็นเด็กน่ารักพี่
กริยาเขาเนี่ยนี่คือกริยาดีใจนะครับถ้าเกิดพี่ซุกเขาให้โจทย์ให้มาเล่นข้างเราล่ะลูกนี่คือเรื่องมันอยู่ฝั่งเราครับอ๋ออยู่นี่คือเรื่องก็อยู่ฝั่งเราครับไม่ได้ผมพูดไม่ดีผมพูดไม่ชัดครับไอ้กองสุ่มที่ว่านี่ครับพอเรื่องแล้วต้องอยู่ฝั่งเราสีหน้าของน้องถึงเป็นอย่างนั้นโอ้ท่านผู้ชมครับผมอธิบายโจทย์ไม่ดีครับคือกองสุ่มเนี่ยครับถ้าหากว่าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอใครคนนั้นจะอยู่ทีมเดียวกับเราอ๋อนี่คือเป็นแบบนี้มินตันเลือกเบอร์2เปิดมาเจอพี่หอยความรู้สึกในใจคือแบบคือที่สุดในชีวิตแล้วล่ะตื่นตันคือ1ไม่รู้1กับ3จะเป็นใครแต่เขาจะอยู่ทีมเดียวกันชมต่อนะครับและคู่แข่งของมินตันและพี่หอยก็คือพี่บาสและพี่ฟอร์เบอร์ครับนี่คือตำนานแบบมินตันไทยครับโอ้มาด้วยเหรอไม่รู้จะอธิบายไงนี่คือเขาโชคดีมากนะเขาโชคดีมากที่ได้มาเจอพี่เขาในสนามท่านผู้การครับกติกากำหนดไว้ว่าถ้าน้องเลือกใครน้องต้องอยู่กับคนนั้นแล้วก็แข่งกับอีก2คนซึ่งดูดีกรีนะครับผมไม่อยากให้2คนได้เสียชื่อเพราะพี่หอยเนี่ยเขาไม่ธรรมดาไงเอานึกภาพเกิดพี่หอยเขาท็อปฟอร์มแล้วจับคู่กับน้องมินตันชนะพี่บาสพี่ป๋อโป้จบเลยนะพี่เขาจะยังไงต่อมันคงไม่มีวันนั้นหรอกมั้งครับคือเราต้องกันไว้ก่อนคือเราต้องกันไว้เรากลัวพี่บาสพี่ป๋อโป้จะอายเราก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเราอย่าไปทรงนี้เลยถ้าเกิดพี่หอยคู่กับน้องเราน่าจะทำรายการลำบากคือถ้าพี่เขาชนะเขาก็อายเราก็เลยจับคู่ใหม่นี่ครับเป็นคู่ใหม่ครับคู่ผสมเราครับ5แต้มครับใครได้5แต้มกว่าชนะครับนี่วอร์มครับใครเลือกกางเกงให้เขาอะครับเข้าเล่นได้เริ่มครับนี่พี่ผมไปเชฟพี่หอยผมเนี่ยพี่หอยคุณทำอะไรครับยืนเป็นภาระเฮ้ยพี่หอยเก่งอ่ะเฮ้ยพี่หอยเราลดเท้าแตะไม่ได้ครับเฮ้ยพี่หอยไม่ธรรมดาจริงหอยคุณเอาเลยนี่โอ้ยได้ถ้าพี่หอยได้เอาละครับมาแล้วหุ่นตั้งสวยมากหุ่นตั้งลายมากพี่หอยโอ้โหนี่แหละพี่หอยได้อ่ะเฮ้ยไม่เบาไม่เบาไปขวางเขาไงเฮ้ยใช้ได้โอเคได้แล้วฟอร์มดีเฮ้ยเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าเฮ้ยเขาคนได้นะได้นะโอเคนะเฮ้ยเขาได้นะทำไมทั้งทีมงานรู้ว่าผมเป็นแชมป์เยาวชนแบบนี้พี่ใช้ผมย้อนกลับไปเทปที่แล้วที่พี่กับพี่หอยพี่ป๋องคู่กันไม่ให้ดูอันนั้นยังไม่ท็อปฟอร์มวันนี้ท็อปฟอร์มวันนี้ท็อปฟอร์มมากท่านผู้ชมทั้งบ้านครับฝากเอาใจเชียร์น้องมินตันกับพี่หอยผมด้วยนะครับนี่คือจังหวะแจ้งเกิดเลยพี่แจ้งเกิดตอนนี้เขานำ1แต้มชมต่อครับใครจะได้5แต้มก่อนครับเริ่มแต้มที่2ครับใครจะได้แต้มนี้ครับพี่หอยดีเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยพี่หอยดีอ่ะเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยมีช่วยหน่อยดิเหรอเอาได้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยหอยดีอ่ะเฮ้ยไปแล้วครับหุ่นหลอกครับเฮ้ยเฮ้ยคุณหอยคุณทำได้ดีโอ้ยเอาป้าตบแต่มินตันรับเฉยครับเดี๋ยวขอชมภาพช้าครับพี่ป้าตบดีด้วยครับโอ้เข้าใจละจังหวะพี่หอยเผลอนิดนึงใช่ไหมพี่เผลอฮะเผลอนิดนึงนี่จังหวะเมื่อสักครู่คือพี่เขาตบมาแล้วเจตนาของมินตันคือไงลูกอยากให้พี่หอยรับครับแต่มันไม่ทันรับเลยเอาให้พี่หอยตายเลยดีกว่าโอ้ให้พี่หอยตายซะแล้วพี่หอยฟังเจตนาเขาคืออยากให้พี่หอยรับเพื่อจะได้เล่นกันสนุกแต่พี่หอยรับไม่ได้ผมไม่สนุกฮะผมไม่สนุกผมจริงจังมากเฮ้ยพี่จากใจผมเลยนะพี่ดีมากเลยส่งดีมากพี่ดีมากเลยส่งพี่ดีมากเลยผมเล่นให้เกียรติกับแชมป์โลกทั้งคู่พี่เป็นในนามรายการไงครับตอนนี้เขานำเรา 2-0 ชมต่อครับได้มา1แต้มนะครับ2โอ้ยยิงตั้งดีครับเฮ้ยคุณไปยุ้งหลังเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโดนเน็ตอ่ะเมื่อกี้ตีโดนเน็ตป่ะโดนเหมือนโดนเน็ตเมื่อกี้ตีโดนเน็ตน่ะ2เข้าเหรอเฮ้ยได้เว้ยพี่อะไรนะผมเห็นเน็ตสั่น
ช่ไม่โดนผมหายใจปุ๊บแล้วเน็ตมันสั่นมันโดนเน็ตไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โดนเน็ตไม่ฟาวไม่โดนครับไม่โดน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 ความจริงมันก็โดนนะผมคือแมทมีแต่ภาพเราอารมณ์มันรวยอารมณ์มันรวยอารมณ์มันรวยมันโดนไปนิดนึงจะได้สนุกจะได้สนุก22 22ฮะชมต่อครับปล่อยนี่มีปล่อยด้วยนะโอ้อยู่หลังเลยนะดีอ่ะปล่อยเฮ้ยดีเยอะเลยมีโยโอ้โหเขาไม่อยากให้น้องตีเลยยังไม่ชอบเดียวเลยไปครับอย่างนี้หลอกครับโอ้โหลูกเขาหักโอเคสวยมากนี่เล่นเกมลอง3 2ตอนนี้ที่บาสกับน้องมินตันนำ3 2ครับโอ้พี่หอยสวยอ่ะขอออกเหรอพี่ผมสะใจหมดเลย4 2ลูกนี้มันรับยากพี่มันรับยากรับยากรับยากเพราะเสิร์ฟลูกไกลพี่โอเคฮะอีกตั้งเดียวเกมครับนี่สวยมากสวยมากร้อยมากนะครับจบเกมครับผมสุดยอดไม่มีแต่ภาพครับมินตันกับพี่บาสชนะครับเก่งคู่เก่งทั้งคู่ดูกรรมการครับคุณกรรมการด้วยนะครับขอบคุณกรรมการครับต้องบอกว่าฝีมือดีจริงๆมินตันลูกผู้ใหญ่ King Power ทราบเรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตและความฝันของมินตันแล้วนะลูกท่านในรายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับมินตันครับมินตันพร้อมไหมลูกเอามือลงก่อนครับแล้วหันมามองได้แล้วครับเป็นบาสครับลูกบาสครับแล้วก็มีทุนการศึกษามอบให้กับมินตันด้วยนะลูกนะรวมมูลค่า 20,000 บาทจาก King Power ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ